รันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อป CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดสีพ่นซ่อมรถยนต์กล้าสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและทูนาเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482-7772มีซีนวักตามที่ข้อความครับขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณ Choke Up Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้นะครับมาช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนนะฮะถามว่ารถตู้ทะเบียนขาดเกิน3ปีแล้วครับถ้าไปจดทะเบียนใหม่เนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับเยอะไม่เยอะหรอกครับเพราะเดี๋ยวนี้ทะเบียนพอมันขาดปุ๊บเขาก็ให้จดทะเบียนใหม่ก็ไปเสียค่าธรรมเนียมตามปกติครับขอจดทะเบียนใหม่แต่ว่าตรวจให้ถูกต้องตามหลักการแค่นั้นเองเยอะไม่กำหนดอยู่ถ้าขาดเกินเท่าไหร่อ่ะเขาต้องจดใหม่สามปีไงต้องจดใหม่ใช่ไหมภายในสามปีไม่ต่อภาษีสามปีก็ขาดเลยแล้วก็จดใหม่บนหน้าจอนะครับระหว่างเบนซ์ e cabriolet กับ e 93นะครับช่วยวิเคราะห์หน่อยครับe cabriolet มันใหม่กว่าเลยครับเพราะครับนะพูดยากเธอแต่ชอบก็สีที่3เปิดประทุนครับเบนซ์ e เปิดประทุนน่ะ e 93ก็น่าจะชอบนะพูดยากนะคู่นี้ราคาก็พอกันร้อยกว่าบาทพอกันพูดยากแล้วแต่ชอบเลยครับก็จะเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาผ้าใบกับหลังคาแข็งใช่ไหมครับค่ะอีกก็สามเป็นหลังคาแข็งอารมณ์มันแตกต่างกันแตกต่างกันไม่เยอะไหมครับฟิลมันคนละฟิลแต่เปิดแล้วเหมือนกันแต่เปิดแล้วเหมือนกันแต่ตอนปิดเนี่ยมันคนละฟิลกันไอ้ที่เป็นคาร์บิโอเลตเนี่ยเห็นปุ๊บมันรู้เลยว่ามันอีก93เนี่ยมันติดนิดนึงถ้าตอนไม่เปิดประทุนเนี่ยมันไม่หล่อมันดูหลังคามันทรงมันไม่รู้นะส่วนตัวมองแล้วมันขาดๆเกินๆเหลี่ยมๆไงบอกไม่ถูกหลังคามันตลกแต่พอเปิดแล้วอ่ะหล่อด้วยความที่เป็นหลังคาแข็งอ่ะนะส่วน E เนี่ยพอเป็นคาร์บิโอเลตเป็นหลังคาผ้าใบเนี่ยครับมันดูคลาสสิกมันดูลงตัวแต่ก็มีข้อเสียก็คือมันก็ดูแลรักษายากถึงเวลาผ้าก็มีปัญหาซิดแล้วก็เปลี่ยนทีแพงมากนะครับมันก็ได้อย่างสีอย่างจริงๆแล้วมันรถมัน2บุคลิกอ่ะทั้งเบนซ์ทั้ง BM เนี่ยจริงๆถ้าคนชอบได้มีโอกาสได้สัมผัสนะถ้าคนชอบเบนซ์ก็จะเล่นเบนซ์แต่ถ้าคนที่ชอบฟีลลิ่งของ BM มันต่างกันอยู่แล้วพอเปิดประทุนแล้วเหมือนกันสองคันเนี้ยชอบจริงๆแล้วพูดยากเพราะมันฟัดใกล้เคียงกันมากราคาก็แทบเท่าราคาก็ไม่หนีกันใช่พอแล้วมันเกียร์ควรเปลี่ยนทุกๆกี่โลครับรถอะไรอ่ะก็โดยทั่วไปตามคู่มือของประจำรถแต่ละรุ่นเนี่ยเขาแนะนำให้เกิน 40,000 กิโลเมตรขึ้นไปทั้งนั้นเลยบางรุ่นก็ไม่แนะนำให้เปลี่ยนหรือไม่ได้บอกรุ่นก็บอกว่าโอ้โหใช้ได้ตลอดง่ายครับเป็นเราเนี่ยเราก็เปลี่ยนทุก 40,000 ฮะเอาเป็นหลักนี้แล้วกันเราก็เปลี่ยนทีนึงแต่เวลาการใช้งานจริงเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเวลาที่เราถ่ายออกมาถึงแม้จะเป็นตามระยะที่เราที่ศูนย์กำหนดนะแต่ถ่ายมารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดำกว่าปกติครับแต่บางท่านเนี่ยเปลี่ยนทุกปีหรือ 20,000 กิโลเมตรให้ความรู้สึกที่ดีกว่าก็คือความใสของตัวน้ำมันที่ถ่ายออกมา มันยังมีความใสอยู่นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานละกันถ้าใช้งานทั่วๆไปก็อาจจะยาวหน่อยได้นะครับแต่ถ้าใช้งานหนักหรือขับเร็วมากหรือรถติดแก๊สเนี่ยความร้อนสูงเปลี่ยนเร็วหน่อยก็ดีนะครับเขาบอกต่อเนื่องน้ำมันเครื่องดูไงครับว่าเหมาะกับรถเราคู่มือฮะตามคู่มือคู่มือเขาจะระบุเลยครับว่าน้ำมันเครื่องเบอร์อะไรรถเราครับช่วยกรุณาอ่านคู่มือนิดหนึ่งนะครับจะบอกเลยครับว่ารถคุณนี่น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรอันนั้นคือเหมาะที่สุดส่วนเราสามารถเอาที่มันดีกว่าในคู่มือก็ได้แล้วเราก็จ่ายแพงกว่าถ้าเรารักรถเราอยากให้มันอยู่กับเรานานๆแต่ครั้งนี้นั้นขึ้นอยู่ความเหมาะสมเลยนะครับถ้าไม่ใช่ว่าโอ้โหบางทีรถเก่าแล้วเอาน้ำมันเครื่องใสเลยก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเครื่องยนต์นะใช่นะรับสายหน่อยไหมรับสายคุณยุทธครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับผมครับ
ครับคุณโบ๊ทท่านเจ้าสำนักแล้วก็คุณบอมครับครับว่าช่วยวิจารณ์รถเบนซ์ E250CGI ปี2010หน่อยครับE250CGI 2010ซื้อมือสองเหรอครับใช่ครับเท่าไหร่ครับตอนนี้มันมีอยู่คันหนึ่งเขาบอกว่าล้าน170,000นะครับล้าน170,000เป็นตัว5เกียร์ตัวแรก2010ล้านหนึ่งเหรอครับโอ้ล้านหนึ่งถือว่าผิดราคาหรือเปล่าฮะโทษครับ2010เลยเหรอ2010นี่มันโฉม2แล้วนะครับเป็นหน้าธนูนะครับใช่ป่ะฮะ2010ก็ต้องเป็นโฉม7เกียร์แล้วดิพี่มันราคามันต้องประมาณ1,700,000-1,800,000นะครับถ้าโฉมนี้ปีนี้นะครับนี่เจอมาราคาเท่าไหร่นะขออีกทีพี่100,000ปีอะไรปีอะไรฮะ2010เขาบอกปี2010มันเป็นรถที่ว่ากรมศุลเขาจะประมูลนะครับเขาตั้งราคานี้ไว้ครับอ๋อนั่นมันราคาตั้งราคาเริ่มโอเคครับถึงว่าทำไมมันถูกจังอ๋อโอเคครับนั่นมันราคาเริ่มต้นนะอยู่ที่ไปประมูลแล้วคุณดูจะว่าคุณจะไปจบที่เท่าไหร่ครับผมไม่คือช่วยวิจารณ์หน่อยว่ารุ่นนี้มันดีไหมครับตัวรถมันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณยุทธมันอยู่ที่ปัจจัยที่คุณยุทธจะไปคิดว่าจะไปจบไปประมูลแล้วคิดว่าคือในตลาดมันขายอยู่ร้าน7,800ถ้าคุณจะซื้อรถกรมศุลซื้อเอากลับมาทำรถพวกนี้จอดอยู่แล้ว2ปีครึ่งไม่ต่ำกว่า3ปีคุณต้องซื้ออยู่ประมาณ1,300,000-1,400,000รถแล้วโดยเฉพาะรถกรมศุลที่ประมูลเนี่ยว่ากันเป็นเคสๆนะครับรถแต่ละคันสภาพมันต้องทำทุกคันมันต้องไปดูยังไงก็ต้องมาทำใช่ต้องดูด้วยว่าคันนี้ต้องทำเยอะไหมต้องทำน้อยหรือคันนี้แทบไม่ต้องทำไปเลยคือจริงๆราคาเนี้ยมันควรจะซื้อแค่นี้แหละล้าน100,000ไม่เกินล้าน2เพราะมันมีช่องแก๊ป500,000เผื่อคุณไปโดนซ่อมอีกสัก200,000ก็ยังถือว่าถูกกว่ารถข้างนอกคือดีใช่ป่ะครับคือมันมีรูปหน้ากระจังมันเป็นรูปเบนนะครับเบนที่ว่าเป็นทรงใหญ่ๆมันจะไม่มีป้ายเล็กๆแบบนี้ครับอ๋อกระจังหน้าเป็นโลโก้เบนตัวสปอร์ตนะฮะก็เปลี่ยนใส่กันได้ฮะกระจังตัวนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับไม่ต่างครับรวมถึงเป็นรถที่ดีแต่ว่าผมไม่แนะนำอ่ะจริงๆนะถ้าพี่ดูรถไม่เป็นพี่ควรจะไปซื้อรถมือสองธรรมดาในตลาดบ้านเราราคาอยู่ประมาณ1,700,000-1,800,000ต่อได้แต่ถ้าเกิดพี่จบรถกรมศุลมาเกินกว่า1,500,000ก็หงายท้องแล้วคือเราก็บอกไม่ได้ว่ามันจะจบที่เท่าไหร่สุดท้ายต้องไปประมูลต้องไปสู้กับเขาไปสู้กับเขาณวันนั้นพี่อาจจะจบได้ที่ราคาต่ำก็ได้ถ้าไม่มีคนยกก็เป็นไปได้ไงเราตอบไม่ได้จนกว่าจะถึงหน้างานครั้งนี้นะผมไม่สู้เต็มที่ไม่เกิน1,300,000อ่ะถ้าพี่จบมากกว่านั้นผมก็ซื้อรถข้างนอกเอาลองดูก็ได้ครับหรือไปเจอกันในงานก็ได้พี่บอมพี่บอสพี่เอ็กก็น่าจะอยู่ในงานเหมือนกันเดี๋ยวไปช่วยเชียร์วันที่เขาประมูลครับครับพี่ก็เตรียมเงินสดไปซื้อไม้ประมูลอย่างเดียวนะครับไปวางประจำไม้ประมูลแล้วก็เจอกันในงานได้นะครับถ้าเจอก็มาทักพี่โบ๊ทได้เลยนะครับครับก็ถามอีกข้อนึงครับที่เต็นท์น่ะมันก็แบบรุ่นนี้แต่เป็นจางมันจะเหมือนที่ลูกครับเขาตั้งไว้1,650,000นะครับครับอยากทราบว่ามันแตกต่างกันยังไงครับกระจังมันเปลี่ยนได้พี่ไม่กี่พันบาทเองใช่ตัวกระจังมันซื้อมันเป็นของมันเป็นรุ่นสปอร์ตกับรุ่นเอเลแกนธรรมดาถ้าเกิดว่าพี่เอาชุดแต่งมันสปอร์ตรอบคันมันก็จะเปลี่ยนแนวกระจังหน้ามันเป็นโลโก้เบนซ์ตรงกลางกลมถ้ามันปีเดียวกันก็เหมือนกันอาจจะต่างที่ออปชั่นเท่านั้นเองฮะใช่อ๋อเหรอครับครับครับอีคัสตัวโมเดล2010นะครับโฉมแรกที่เบนซ์ไทยแลนด์ทำตลาดจะเป็น E300 นะครับจะเป็นเครื่อง V6นะครับไม่ได้เครื่องเทอร์โบแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะทำเครื่องตัว250CGI กับ250CDI ครับครับดีเซลกับเบนซินฮะนะครับอ๋อครับครับโอเคนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับได้ครับแล้วอย่างนึงผมลืมบอกไปนะครับพูดถึงตรงนี้ซื้อรถกรมศุลมาซ่อมศูนย์เบนซ์ไม่ได้นะครับเข้าศูนย์ไม่ได้ซ่อมศูนย์ไม่รับนะครับต้องซ่อมอู่นอกนะครับเพราะฉะนั้นราคาควรต้องถูกมากๆครับเขาไม่รู้จะจบไงผมให้เต็มที่ไม่เกิน1,300,000รถคันนี้ซ่อมอีก100,000เพราะถ้าเราซื้อ1,400,000ถูกข้างนอก300,000ถูกป่ะรับได้
แต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงขาลงนะแบบนี้พูดยากรถมือสองอ่ะวันนี้กำเงินไปเขาก็พร้อมสู้เหมือนกันนะพ่อค้าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเหมือนกันน่าสงสารเหมือนกันนะครับนะดูเอสเอสเขาบอกเซียนต้าจะมาทับลายกับอวันซ่าเขาตั้งใจทับลายอวันซ่าเลยครับเขาจะเลือกทำอวันซ่าใช่ไหมเขาจะเอาเซียนต้ามาทับลายแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งฝากไว้กับคุณตู้ไทยสองบอกว่าตกลงมันน่าใช้ไหมเซียนต้าเนี่ยตามสเปคเขาดูภาพรวมมันน่าใช้อยู่แล้วมันพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีมันก็ใหม่ขึ้นแล้วอย่างฮาวายให้เป็นประตูสไลด์มาเนี่ยความกระเนิดผสมมันก็มีมากขึ้นแล้วมันดูพรีเมียมนะครับประตูสไลด์มันก็ดูหน้าตาดีกว่าอวันซ่าเยอะดูหล่อกว่าอวันซ่าเยอะหล่อกว่าจริงในต่างประเทศเขาก็ใช้กันแต่ว่าเราพอดีว่าเราเอาอวันซ่าที่เข้ามาจากอินโดนีเซียขึ้นมาเพราะว่ามันก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จในบ้านเราเพราะนั้นเขาก็เลยเอาเซียนต้าที่ผลิตอินโดเหมือนกันเนี่ยมาแทนซะเพราะมันคงหมดยุคมันก็บางทีมันก็หมดยุคนะโตต้าอวันซ่ามันก็เฉยมากนะตอนนี้มันก็ไม่ไหวแล้วครับไปไม่รอดแล้วมันหมดยุคแล้วเปิดประตูมา4บาน5บานกันอยู่เงี้ยใช่ละคือตลาดรถบ้านเราเนี่ยคือรถนิยมของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปเร็วในช่วง3ปีที่ผ่านมาทำให้ Toyota เริ่มมีการปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มันดูทันสมัยขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งคือฟรีดเนี่ยจริงๆแล้วมันปัญหามาจากฟรีดนี่แหละใช่ฟรีดเนี่ยมาปวดเลยฟรีดเนี่ยทำให้มีปัญหาถ้าทำให้อวันซ่ายอดตกถูกเขาก็เลยเอาเซียนต้าเนี่ยมาซัดกับฟรีดมาแก้เกมเลยว่างั้นเถอะก็เดี๋ยวจะเปิดตัวที่17ก็คือวันพุธนี้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ดูกันแล้วการเปรียบเทียบระหว่างฟลีทใหม่กับเซียนต้าใหม่เป็นยังไงมาดูซิว่ามันใครจะเหลื่อมล้ำกว่ากันเดี๋ยวก็รู้นะครับ940ขับแล้วมีอาการโยนครับแก้ไขยังไงโชกเปล่าอย่างแรกเลยนะโชกก่อนช่วงล่างมีอะไรไหม940ไม่มีอะไรไม่มีอะไรระบบการแข่งธรรมดาแต่ถ้า960มาอีกเรื่องถึงก็ต้องขาดกายหน้าผากเลยนะอันนั้นโดนช่วงล่างหลังนี่หน้ามืดเลยหน้าหลังมัลติลิงก์นี่อ้วกแตกกันนะแต่ถ้า940ธรรมดาคันแข็งก็ถ้าวิ่งก็โยนอันดับแรกสันนิษฐานเลยครับมาจากโชคครับถ้าไม่โชคก็ยางนะน่าจะแค่นี้คำถามที่สตูดิโอเรามีโปเกมอนเยอะไหมได้ตั้งหลายตัวอยู่นะวิ่งจับให้ควักเลยบ่ายน่าจะพอมีไม่ทันพนักงานแถวนี้หรอกมาไม่น่าจะเหลือแล้วมั้งพี่เห็นก็ที่นี่ก็วิ่งไล่จับมาทั้งวันถามว่าอัลฟ่า156ยังน่าใช้อยู่ไหมครับผมชอบตัวแวนนะจริงๆวันนี้อัลฟ่า156จริงเป็นรถที่บอกว่าก็เป็นรถคันหนึ่งที่ถ้าเป็นตัวแวนก็น่าเก็บนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะไม่แวนก็น่าเก็บถ้ามีคำประท้าคือวันนี้มันแสนกว่าบาทเองอ่ะนี่ไงแต่เวลามันซ่อมเนี่ยดิถ้าคิดว่าเหลือถ้าเหลือแล้วเราซื้อมาเก็บเป็นในคอลเลกชันนะอย่างน้อยเป็นรถอิตาลีก็แบบโอ้ก็ไม่ได้วิ่งด้วยเทเลสปีดนี่ก็ถือว่าวิ่งก็คือรถอิตาลีเครื่องยนต์อิตาลีมันก็น่าเก็บน่าใช้แล้วก็เป็นรถที่โด่งดังแต่ในเผอิญว่าในเมืองไทยเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จทำให้อะไร155ใช่ไหม156อ๋อ155โอเค155มันเก่าไปถ้าเก็บต้องเก็บ15เอามาไว้ขับใช้งานเลยนะแต่มีข้อแม้ว่าต้องเหลือนะเพราะว่าอย่าคิดว่ารถมันถูกแล้วจะซ่อมถูกไม่ใช่นะซ่อมนี่โคตรตะละแพงเลยนะต้องบอกอย่างนี้จบมองข้างนี่หักไปนี่คือมอไซค์หักนี่ผมว่าเบอร์อู่มือสองนี่มีข้างเป็นหมื่นนะ155มันยังอันหมื่นกว่าบาทเลยแล้ว156ก็ไม่เหลือเหรอช่วงล่างเนี่ยได้สตาร์ทได้ชาร์จคอมแอร์หน้ามืดหมดเลยนะต้องเบอร์อย่างเดียวอีกอันนึงคือช่างเข้าขับเข้าไปที่อู่นี่ถ้าไม่ใช่อู่เฉพาะอัลฟ่าเขาไม่รับเลยนะเขาจะโบกมือบ๊ายบายเลยแล้วอู่ตัวทางเนี่ยพอเรียกเรือมาแล้วยิ้มอีกเจ็บเลยล่ะทางเขาเลยล่ะก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าบอกว่าเหลือแล้วอย่างกรุงเทพถ้าที่รู้มีอู่ซ่อมอัลฟ่าเฉพาะทางมีแค่ประมาณ2อู่นะ3อู่มีประมาณ 2-3 อู่อู่แรกถ้าที่ผมรู้แถวๆตั้งหัวเสนครับฝั่งทนเนี่ยมีเจ้านึงฮะแล้วก็มีแถวๆพัทยาหรืออะไรไม่รู้อีกเจ้านึงอัลฟ่าเนี่ยหายากมากคือต้องบอกว่าถ้ามองว่าไอ้รถคันนี้มันถูกน่าเล่นไม่ใช่คิดผิดคิดผิดมันต้องคนเล่นรถรู้เรื่องรถแล้วเป็นรถในฝันที่อยากได้มานานแล้วตอนนี้เหลือแล้วซื้อมาขับเล่นได้ใช่ไม่ว่ากันอ่ะไปดูเรื่องราวของพรมกระดุมช่วงนี้หน้าฝนนะฮะอยากให้รถทุกท่านนั้นสะอาดก็เลยจัดเป็นชุดเซ็ตพรมกระดุมเข้ารูปดีกว่าโรงงานมาราคาถูกผู้ชมครับWe'll be right back.
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชาร์ดโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยเจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางเนี่ยพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วต้องบอกตัวแผ่นยางวัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีให้เฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกว่าอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดมันจะพื้นจริงแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะหน้าฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอานี่ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปรถ Sport เนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝาโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้จะได้เรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ